สวัสดีครับมาสู่นะครับผมมารู้จักผมให้มากขึ้นใน Hard Talk นะครับมาสู่นี่จริงๆชื่อแปลกเนาะแต่แบบแรกก็ไม่ค่อยได้ยินคนชื่อมาสู่จริงๆเป็นชื่อเกิดเลยครับชื่อแบบชื่อเกิดชื่อแรกเลยนะครับตอนเด็กผมก็เคยถามที่บ้านนะว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงตั้งชื่อว่ามาสู่อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเด็กรุ่นเดียวกับผมเนี่ยก็จะเป็นชื่อแบบสมมุติแบบมันจะเป็นชื่อเท่ๆของเขาอะของเจนนี้ก็จะเป็นแบบว่านัชพงศ์อะไรแบบว่าแบบเรารู้สึกว่าเออชื่อเรามันแปลกอะมันไม่เท่เหมือนชาวบ้านตอนเด็กๆนะครับแล้วคือถึงขั้นเคยถามคุณแม่เลยยังจำภาพตอนที่ถามได้อยู่เลยถามแม่ว่าทำไมถึงต้องชื่อว่ามาสุอะไรเงี้ยแม่ผมตอบมาคำเดียวบอกว่าเออเดี๋ยวลูกโตไปลูกก็จะชอบเองเลยเออแต่ตอนนี้ผมชอบเพราะว่ามันไม่ซ้ำดิเพื่อนต้องถามแม่เลยเพื่อนๆไม่ถามนะไม่มีใครถามอะแต่ตัวผมมาถามตัวเองเฮ้ยถามแบบที่บ้านว่าแบบว่าทำไมถึงชื่อนี้อะไรเงี้ยชื่อแปลกตอนเด็กเราจะไม่ได้ชอบอะไรที่มันแปลกกว่าเพื่อนๆไงครับใช่มันไม่ secure มันไม่รู้สึกแบบแต่โตมาชอบใช่จริงความหมายก็ตื้นๆเลยครับสุขที่แปลว่าดีมาดีใช่ครับแค่นี้เลยแบ่งเป็น3ช่วงใหญ่ๆเลยครับช่วงแรกเนี่ยช่วงตั้งแต่วัยเด็กเลยเด็กจนถึงวัยรุ่นใช้คำว่าเด็กจนถึงวัยรุ่นของผมเนี่ยผมอยู่ที่โรงเรียนรุ่งอรุณนะครับเป็นโรงเรียนแบบว่าเป็นโรงเรียนแนวใหม่อะไรเงี้ยครับก็จะแบบชิวๆอยู่กับธรรมชาติเยอะๆอะไรเงี้ยครับโรงเรียนเป็นโรงเรียนสไตล์ใหม่นะครับนี่คือช่วงเด็กจนถึงวัยรุ่นก็จะเป็นยังเหมือนช่วงค้นหาตัวเองนะครับผมบ้ากีฬามากตั้งแต่เด็กครับผมชอบเล่นกีฬาทุกอย่างเท่าที่บนโลกนี้จะมีและที่เอาตัวเราไปเล่นได้ชอบมากๆครับตอนนี้ก็ชวนช่วงวัยม.ปลายเนี่ยเป็นช่วงที่จริงๆแล้วแวบแรกของผมเนี่ยไม่ใช่แวบแรกสิครับมันเหมือนเป็นการถูกปลูกฝังมาโดยออโต้ครับเหมือนที่บ้านผมคุณพ่อหรือว่าพี่สาวน้องชายอะไรทุกคนก็อยากจะเป็นหมอกันหมดอะไรเงี้ยคุณพ่อเป็นหมอด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะถูกปลูกฝังไม่ได้ถูกปลูกฝังบ้านผมไม่มีการบังคับเลยครับจะเป็นอะไรได้เต็มที่เลยที่บ้านให้ฟรีมาแต่เราก็จะรู้สึกเหมือนเราก็ต้องเป็นหมอนะอะไรเงี้ยในช่วงวัยม.ปลายนะผมก็เลยย้ายมาอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งวสุทธิเพื่อที่จะสอบเพื่อจะต้องการการเรียนที่มันอาจจะเข้มข้นเพื่อการแข่งขันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับหูผมแบบหูไม่ทันเพื่อนเลยผมหลุดเข้าไปอยู่ในห้องแบบที่แบบเด็กทุกคนแบบเซียนกันหมดเลยผมเป็นแบบอันดับท้ายๆเลยผมเรียนแบบสู้เขาไม่ได้เลยเนี่ยความจริงเลยครับแบบเรียนสู้เขาไม่ได้เลยอยู่สายวิทย์ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ประจวบเหมาะกับมันก็คาบเกี่ยวด้วยอย่างช่วงม.6จนถึงมหาลัยอย่างเงี้ยครับผมก็เริ่มเข้ามาทำงานและมีแคสอะไรเงี้ยครับผมเข้าวงการแล้วนิดๆแล้วครับผมเราก็เลยแบบว่าโหต้องบอกว่าแบบเราสนุกกับตรงเนี้ยฮะเราอินเราเอนจอยกับตรงนี้ผมไม่ได้ไม่เคยรู้สึกว่าเป็นการว่าเราจะทิ้งการเรียนนะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ผมทำอะไรผมแบบผมแพชชั่นมากๆอะฮะเวลาเราเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยการแสดงองค์การเราก็จะสนุกกับมันมากๆจอยกับมันมากๆครับเหมือนเวลาผมเล่นกีฬาแต่ละชนิดเนี้ยผมเล่นอะไรผมจะเต็มที่กับมันมากอ่ะผมจะแบบจริงๆแล้วมันมีดูจากครับสายตาคือใช่ๆๆๆฮะผมเต็มที่นะกับเวลาแบบชอบอะไรถ้าอะไรที่เราชอบนะแต่ถ้าไหนเราไม่ชอบเราก็เทเลยนะเราก็จะแบบไม่ค่อยสนใจเลยไม่เอาเลยครับโอ้โหถ้าเอาแบบเอาทำลายของช่อง3เลยเนี่ยฮะจริงๆก็รู้จักผู้จัดการพี่เบิ้มฮะพี่เบิ้มแล้วจริงๆก็ผมไม่เหมือนผมเนี่ยยังผมอาจจะด้วยความที่ผมไม่เคยไปรายการประกวดไม่เคยไปอะไรแบบนั้นเลยฮะคือเหมือนว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบมาแบบทิ้งใช่ไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบเออฉันจะอยากจะเข้าวงการฉันจะเป็นอะไรคือแบบมันเป็นความแบบถ้าใช้คำว่าจับพัดจับผูก็ไม่รู้ใช้คำถูกหรือเปล่านะครับแต่คือพอเจอพี่เบิ้มที่ห้างเจอสองรอบด้วยจำได้ว่ามีเจอรอบนึงที่สยามอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าไม่ได้ติดต่ออะไรกันมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาเจออีกรอบนึงที่ห้างที่เทอร์มินอลแล้วอะไรเงี้ยแล้วพี่เบิ้มก็บอกว่าแบบว่าเดี๋ยวพี่พาไปช่องสามแล้วเราก็พูดคือตอนนั้นคือไม่ได้แบบเตรียมตัวอะไรมาก่อนนะคือแบบแบนๆเลย
ก็มาก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่าจะได้อะไรอยู่แล้วหรือว่าก็คงไม่ได้เข้ามาเซ็นสัญญาอะไรหรอกเพราะเราก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาก่อนอะไรครับที่ไม่ได้เตรียมตัวนี่ไม่ใช่เพราะว่ามันเราไม่ตั้งใจหรือเราไม่ชิวอะไรนะมันเพราะแบบมันทันทีมันกระทันหันนะฮะใช่ครับก็มาแบบแบนๆนะ แล้วก็เสร็จแล้วมอนั้นก็ได้มาเซ็นกับช่อง3ครับนั่นคือก้าวแรกไม่มีเลยเพราะว่าเอาแบบตรงๆเลยคุณแม่เขาอาจจะเคยอยู่ในวงการจริงแต่คุณแม่ไม่เคยพุชมาทางนี้เลยฮะคุณแม่ไม่เคยพุชมาทางนี้เลยเพราะคุณแม่อาจจะกังวลด้วยว่าแบบเรายังอยู่ช่วงเด็กวัยรุ่นมาแล้วเราจะดูแลตัวเองได้ไหมเข้ามาแล้วจะแข็งแรงพอที่จะอยู่ในวงการนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เป็นห่วงตามภาษาแบบคุณแม่อะไรเงี้ยครับแต่ขณะเดียวกันก็ฟรีในที่นี้ก็คือว่าอะไรที่ลูกอยากจะทำอะไรที่ลูกอยากจะลองก็คือปล่อยเต็มที่ครับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะบอกเสมอว่าเขามีหน้าที่ที่จะสนับสนุนเราในทุกๆด้านนะครับอะไรที่ตามที่ลูกอยากจะทำหรือมีโอกาสเข้ามาลูกอยากได้ลองอะไรเงี้ยเขาก็พุชเต็มที่ครับประมาณนี้ครับถ้าชาเลนจ์มีเรื่องเดียวเลยครับจนถึงทุกวันนี้มันผมภูมิใจด้วยนะผมเป็นความภูมิใจของผมในแง่ของการแสดงนะครับคือเรื่องรับดวงใจครับที่รับบทเป็นโจ้ครับใช่ครับบางคนอาจจะต้องแบบคิดว่าผมจะเลือกเรื่องที่เป็นแบบหล่อที่สุดดูคนดีที่สุดหรือเปล่าไหมผมเลือกจากการแสดงจากความกับความท้าทายของบทจากความชาเลนจ์ของมันอย่างเงี้ยครับขู่เรื่องนั้นมันอาจจะด้วยตอนนั้นนะฮะเหมือนแบบว่าผมก็ยังไม่ได้ช่วงมันย้อนกลับไปเมื่อ 4-5 ปีแล้วครับเรื่องนั้นบทมันยากมากครับจริงๆแล้วมันยากเกินกว่าที่จริงๆแล้วผมควรจะได้เล่นในตอนนั้นอะไรเงี้ยครับหมายถึงว่ามันก้าวกระโดดในแง่ของการแสดงครับในตอนนั้นของผมนะครับมันยากมากบทมันยากมันเครียดมันเหนื่อยมันซับซ้อนบทเขียนมันดีมากครับเขียนมาฉลาดตัวละครตัวนั้นฉลาดมากเป็นกฎโหฉลาดเดินเกมฉลาดแล้วก็ผมยังจำได้เลยตอนแบบตอนละครออนผมยังต้องแบบโพสต์ IG แบบเขียนแผนผังขึ้นมาว่าแบบว่าเพราะบางตอนคนดูแล้วไม่ทันอ่ะไม่ทันในแง่ของแบบแผนของเราอ่ะแต่เราพยายามจะอธิบายให้เขาฟังว่าเราคิดอะไรอยู่ในหัวแบบเขียนเป็นเลเยอร์ลงมาเลยครับมันใช่มันผมภูมิใจกับเรื่องนั้นมากมันซับซ้อนมันสนุกมันซึ่งก็ฟีดแบ็กกลับมาคนดูก็แบบเอนจอยกับเรื่องนั้นแบบเรตติ้งดีด้วยอะไรเงี้ยไม่ของผมจะไม่เคยเป็นคนแบบตัดสินใจเลยแบบว่าเฮ้ยนั่งอ่านแล้วแบบเรื่องนี้ฉันไม่ชอบฉันไม่เล่นผมไม่เคยทำแบบนั้นนะครับผมไม่เคยทำแบบนั้นแล้วไอ้อย่างเรื่องนี้ก็เป็นอาปิ่นเขาก็ติดต่อมาก็คือจริงผมก็เล่นกับอาปิ่นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับแล้วอาปิ่นก็บอกมาแล้วเขาก็ลองไหมหมายถึงว่าลองไหมเนี่ยผมว่ากล้าไหมที่จะรับบทแบบนี้ครับเพราะว่ามันก็คือถ้าพูดตรงๆมันเป็นบทที่แบบนะฮะคนไม่ดีคนเลวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไม่เคยผมไม่เคยเล่นแบบนั้นมาก่อนอันนั้นเป็นครั้งแรกคือก็จะเล่นนึกออกใช่ไหมก็จะเล่นแบบว่าบทแบบใสๆน่ารักกุ๊กกิ๊กมาตลอดแล้วมันพลิกแบบมันพลิกมากๆอัปิ่นก็บอกว่ากล้าไหมอะไรเงี้ยถ้ากล้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็น MVP ของมาส่วนตัวของผมครับส่วนตัวในความคิดของผมเองครับเป็น MVP ของผมในความคิดของผมเองครับในแง่ของตัวเองนะครับแต่ว่าในสายตาคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องไหนอันนี้ไม่ทราบอะไรเงี้ยใช่ครับตอนนี้ก็ถ้าปัจจุบันก็กลับมาเล่นเวคบอร์ดจริงๆผมชอบทำกิจกรรมอะไรตามซีซั่นด้วยครับอย่างช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนอย่างเงี้ยปกติช่วงนี้จริงๆผมจะปั่นจักรยานแต่ถ้าปั่นจักรยานเนี่ยพอหน้าร้อนมันปั่นไม่ได้จริงๆมันโอ้โหเมืองไทยมันเตาอบเลยนะบางวันเนี่ยขึ้นไปจะ40ประชายมันอันตรายเดี๋ยวจะเป็นฮีสโตรกเป็นอะไรด้วยก็เลยไปเล่นกีฬาทางน้ำแทนอะไรอย่างเงี้ยครับเล่นทุกอย่างรู้ทุกอย่างเท่าที่เราจะเล่นได้แล้วเรารู้สึกเอนจอยกับมันเวลาเราเล่นอะไรเราทำอะไรเราก็แบบเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนหมกมุ่นอยู่กับมันเราเอนจอยเราสนุกเราดำดิ่งไปกับมันจะมีช่วงที่มาสุดเนี่ยปั่นจักรยานใช่อันนั้นคือช่วงก่อนอันนี้ซึ่งมันเป็น
จะว่าเป็นฤดูหนาวหนาวของไทยหนาวของไทยก็คือเพราะเอาว่ามันไม่ร้อนมากแล้วกันมันไม่ร้อนมากเราก็จะไปปั่นจักรยานที่สกายเลนอะไรเงี้ยครับมันก็สนุกดีนะได้ออกกำลังกายมีอะไรที่เรายังไม่ได้เล่นอีกไหมกีฬาโอ้มันจริงมันมีแหละครับกีฬามันมีเป็นร้อยเป็นพันอย่างมันมีอันที่เราไม่ได้เล่นแต่ว่าอันที่เราอยากเล่นเนี่ยผมว่าผมเล่นครบเกือบหมดฮะอะไรที่ผมอยากเล่นนะฮะเผื่อไม่มีเผื่อไม่มีเพราะว่าเราบ้าคลั่งพวกนี้เราก็ลองได้ลองครับอาจจะไม่ได้เก่งอะไรไปสักอย่างหนึ่งเหมือนว่าหูไม่ได้อันนี้เทพเลยไม่ค่อยครับแต่ว่าเรามีความสุขที่เราจะได้ลองสิ่งใหม่ๆได้ลองกิจกรรมใหม่ๆอะไรนี้ด้วยครับมันธรรมดามากๆครับมันธรรมดาแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรที่แบบไม่ได้วางแผนหมายถึงว่าไม่ได้วางแผนว่าไม่ได้คิดว่ามันจะต้องออกมาเป็นแบบไหนครับธรรมชาติเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไปเลยแค่นั้นครับนี่ผมคิดแค่นี้มันเพอร์เฟคสำหรับเราครับมันไม่มีเพอร์เฟคหรอกครับมันแบบว่ามันก็แต่ว่ามันเป็นโพซิทีฟครับมันเป็นพลังบวกคือไม่ได้แบบมีปัญหาไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งไม่ได้แบบว่าไม่ได้เป็นพลังมันเป็นพลังบวกจริงๆครับโหยังไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตัวเองต้องการครับก็ตอบตามคำถามเลยแล้วก็มีเป้าหมายที่จะไปมากกว่านี้ครับอยากที่จะให้ผลงานเป็นที่แบบชื่นชอบมากกว่านี้ถ้าเกิดทุกวันนี้ชื่นคนมีคนชื่นชอบมากขนาดเราก็อยากจะให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆครับอาจจะแบบเดินช้าหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเดินต่อไปเรื่อยๆครับอย่างมีเป้าหมายใช่สุดท้ายแล้วครับขอบคุณโหถ้าขอบคุณนี่เยอะเลยขอบคุณตัวเองเอาเริ่มจากถ้าเกิดเริ่มจากตัวเองก็ขอบคุณตัวเองที่เต็มที่ครับผมเต็มที่กับสิ่งที่ผมทำทุกอันฮะทุกอย่างขอบคุณที่แบบenjoy เรียกว่ายังไงดีขอบคุณที่ผมเต็มที่กับทุกอย่างครับทั้งการแสดงหรือว่าชีวิตข้างนอกหรือว่ามุมมองในด้านอื่นๆของชีวิตอะไรเงี้ยผมเต็มที่ขอบคุณตัวเองที่ยังไม่ยอมแพ้แล้วกันที่ยังไม่ยอมแพ้ยังอยู่นี่ครับแล้วก็ขอบคุณช่อง3ขอบคุณพี่ดิวขอบคุณพี่สมรักนะครับขอบคุณอัปปินขอบคุณพี่ก้องปิยะแล้วก็ขอบคุณผู้จัดทุกๆคนที่เคยให้โอกาสผมได้ไปเล่นละครและถ้าเอาแบบปัจจุบันที่สุดก็ขอบคุณอปิ่นที่ยังคงแบบให้โอกาสผมตลอดตั้งแต่ผมเรื่องแรกเลยจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ก้องนะครับพี่ชุที่ให้โอกาสผมได้เล่นเรื่องหมอหลวงจริงๆก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ถ้ารับดวงใจคือ MVP ในแง่ของการแสดงอะไรเงี้ยครับหมอหลวงเนี่ยเป็นเรื่องแง่ของความรักแหละในแง่ของผมรักตัวละครตัวนี้ที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมามันไม่ได้แค่ตัวละครที่แบบเป็นละครนะครับมันให้อะไรกับคนดูตัวหมอทองแท้มันให้อะไรมากกว่านั้นนะฮะมันอาจจะเป็นความรู้หรือเป็นความสุขรอยยิ้มมันให้อะไรกับคนดูมากหลายอย่างก็ขอบคุณพี่ก้องพี่ชูขอบคุณหมอทองแท้นะฮะที่เลือกผมด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับขอบคุณครอบครัวแล้วก็คนรักครับที่ผลักดันผมมาถึงทุกวันนี้คนรักนี่รวมถึงแฟนคลับด้วยไม่มีแฟนคลับนี่คือแบบอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้ครับนี่ก็สำคัญนะเพราะว่าคือเขาพุชเรามาทุกอย่างผมมองเป็นก้อนเดียวเลยครอบครัวคนรักแฟนคลับคือเป็นพลังที่มาจากด้านหลังแล้วพุชเราแบบเหมือนลมใต้ปีกอะไรเงี้ยฮะก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ